ลับมาที่ช่วงสุดท้ายของรายการค่ะในช่วงนี้เรามาถามคำถามเบาๆกันบ้างดีกว่าค่ะเวลาดร.หนูค่ะเจองานวิจัยหนักๆเรามีวิธีรีแลกซ์แล้วก็ผ่อนคลายยังไงคะงานวิจัยหนักๆก็ต้องทำให้หนักๆก่อนต้องทำงานให้หนักๆก่อนเพราะจะได้ไม่ต้องมีเรื่องให้พะวงมีเครียดบ้างไหมถ้าเจอมีเครียดบ้างไหมเหรอคะอาจจะมีบ้างนะคะหลายๆอย่างบางทีก็ความเครียดน่าจะเกิดจากคือจริงๆเราก็ทำอยู่ค้นหาไปเรื่อยๆนะคะเพราะว่าเราอยากได้อะไรแปลกๆใหม่ๆเนาะก็ค้นหาไปเรื่อยๆแต่ว่าเวลาค้นแล้วเจอช้าหน่อยบางทีก็จะมีความเครียดว่าเอ๊ะแล้วมันจะได้ไหมมันจะสำเร็จไหมเพราะว่าต้องคอยลุ้นตลอดเวลาว่ามันจะได้อย่างที่เราคิดวิทยาศาสตร์มันเหมือนยูเรกานะคะเหมือนแบบไม่รู้ว่า A ผสม B แล้วจะได้ C หรือเปล่ามันก็แบบสมบุกสมบันพอสมควรนะคะค่ะก็มีอะไรบางอย่างที่เป็นเหมือนกับเป็น release file ให้กับเรานะคะก็น่าจะมีเพื่อนที่ดีนะคะเพื่อนๆก็ช่วยได้เยอะค่ะหาคนรู้ใจแล้วก็คือ hey happy party ค่ะเวลาที่เราไม่ได้ทำงานเราก็แบบเต็มที่ก็เหมือนกับที่เขาบอกว่า work hard play hard นะคะก็คือเราก็บ้าบอคอแตกไปเรื่อยนะคะเวลาที่เราไม่ได้ทำงานเราก็แบบอะไรเงี้ยเยอะแยะมากมายอะไรเงี้ยก็เต็มที่เหมือนกันแล้วก็พยายามไม่สาระกับสิ่งที่ไม่สาระค่ะเหมือนกับว่าอะไรก็ตามคือต้องเข้าใจว่าเวลาเราทำงานก็แน่นอนว่าความเครียดก็อาจจะหนึ่งเกิดจากงานอันนั้นคือเป็นสิ่งที่เราน่าจะจัดการมันได้ระดับหนึ่งเพราะงานก็คืองานแต่ว่าเรื่องของการที่เราทำงานก็แน่นอนว่าอีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของเพื่อนร่วมงานก็จะมีนั่นอะไรมากันเยอะแยะมากมายนะคะยิ่งอยู่นานก็จะยิ่งมีปัญหาพวกนี้เข้ามาเยอะเพราะฉะนั้นก็แน่นอนก็คือมันก็ต้องคือเราก็ต้องยอมรับในสิ่งที่เขาเป็นนะคะทุกๆคนก็ต้องเป็นแบบนั้นก็คือเรายังไม่อยากให้คนอื่นมาเปลี่ยนเราเลยเราก็อย่าพยายามจะไปเปลี่ยนเขาใช่ไหมคะก็คือทำงานด้วยกันมีความสุขพูดถึงแต่เรื่องที่ดีๆค่ะแล้วมันก็จะหนูเข้าใจว่าส่วนหนึ่งความเครียดของการทำงานมันเกิดจากสิ่งแวดล้อมเพราะฉะนั้นพยายามคีปไอ้ตัวเนี้ยให้มันมีความสุขตลอดเวลานะคะเพราะฉะนั้นเรื่องของงานเนี่ยมันจะเป็นแค่เรื่องขี้ปะติ๋วเลยค่ะมันจะแบบคือเราจะเครียดแค่เฉพาะเรื่องงานมันก็โฟล์ไปเรื่อยๆคุยกับเพื่อนก็ได้หรือว่าปรึกษาใครก็ได้มันก็ยังได้พอคำตอบแต่ว่าพอเมื่อไหร่ที่เราเจอเรื่องดราม่าหรืออะไรอย่างเงี้ยเยอะๆปุ๊บเนี่ยตรงนั้นเนี่ยยากนะคะเพราะฉะนั้นก็กันไว้ดีกว่าแก้เพราะฉะนั้นก็พยายามทำทุกอย่างให้มันสนุกสนานนี่ฮะกิ๊บก้าวอย่าไปอะไรโอ้สาระอะไรเงี้ยมากไม่ต้องแบบนั้นก็อาจจะใช้หลักการปล่อยวางปล่อยวางการใช้ชีวิตแบบปล่อยวางแล้วก็ส่วนนึงนะคะที่หนูใช้มาโดยตลอดเวลาที่เราเครียดกับงานมากๆบางทีเวลาเราเครียดเนี่ยบางทีเราก็อาจจะคิดว่าเอ๊ะแล้วเราจะต้องไปหาแอคทิวิตี้อะไรมั้ยที่มันจะทำให้เรามีความสุขหรือสนุกสนานแต่ว่าในทางกลับกันนะคะคือจริงๆแล้วทางออกที่ดีที่สุดกับมันกลับกลายเป็นว่าการที่เราอยู่นิ่งๆเงียบๆอยู่คนเดียวโฟกัสอยู่กับอะไรบางอย่างอ่านหนังสือดูโทรทัศน์เอาใจออกไปจากที่อื่นนะคะไปแบบชิลๆเงียบๆแล้วสุดท้ายแล้วพอเราเงยหน้าขึ้นมาอีกทีก็ปรากฏว่าทุกอย่างก็เบาลงไปแล้วอะไรทำนองนี้ก็จะช่วยเราได้เหมือนกันใช่กันอยู่คนเดียวก็ช่วยให้เราคลายผ่อนคลายได้ใช่ใช่ค่ะแล้วก็มีอะไรที่เป็นแรงผลักดันที่สำคัญที่ทำให้ดร.หนูเนี่ยมาอยู่ตรงจุดนี้ก็จะมีอะไรเป็นแรงผลักดันที่ทำให้เรามาถึงจุดนี้เหรอคะก็คงเข้าใจว่ามันเกิดจากคือเจตนาคติค่ะก็คือถ้าเราทำในทุกๆอย่างของเราอย่างเต็มที่ที่สุดแล้วอะค่ะแล้วก็ไม่ต้องคิดอะไรมากค่ะทำไปเรื่อยๆแล้ววันนึงเราเงยหน้าขึ้นมาเราก็จะรู้ว่าอ้อทุกอย่างมัน based at this แล้วค่ะก็เหมือนกับว่าคือจริงๆหนูก็จะพยายามคือแน่นอนว่ามนุษย์เราเวลาเรานั่งอยู่เฉยๆเนี่ยเราก็จะคิดถึงเรื่องราวในอดีตมากมายนั่นนี่นั่นแต่ว่าก็คือถ้าเราโฟกัสในสิ่งที่เราทำได้เราไม่ต้องคิดว่าโอ๊ยสักวันนั้นฉันทำแบบนี้สักก็ดีแล้วเราก็จะคิดถึงแต่เรื่องเก่าๆแล้วเราก็จะเกิดอย่างเงี้ยตลอดเวลาเราก็โฟกัสตรงนี้พอโฟกัสตรงนี้ปุ๊บมันก็โอเคเลยอะค่ะก็เหมือนกับทำปัจจุบันตรงเนี้ยให้มันดีที่สุดใช่ค่ะทำไปเรื่อยๆวันนี้อาจจะยังไม่ดีที่สุดเพราะว่าบางอย่างเราทำมันเป็นครั้งแรกอะค่ะเราเรียนรู้สิ่งใหม่ๆเรียนรู้ไปเรื่อยๆใช่ค่ะแล้วก็โอเคก็เรียนรู้อะค่ะถ้าเราไม่ล้มเราก็ไม่ลุกก็เป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆมันก็เลยหนูเข้าใจว่านั่นคงเป็นส่วนหนึ่งที่มีวันนี้ได้แต่ส่วนหนึ่งก็ต้องยอมรับว่าก็คือต้องมีแบ็กอัพที่ดีนะคะมีใครหลายๆคนที่อยู่รอบข้างเราช่วยให้เรามีความแข็งแกร่งตรงจุดนี้ได้ทั้งครอบครัวเอ่ยทั้งเพื่อนเอ่ยทั้งอะไรหลายๆอย่างเนี้ยค่ะก็น่าจะเป็นตรงหลายๆส่วนเพราะแน่นอนว่าด้วยตัวคนเดียวคงไม่สามารถมีวันนี้ได้แน่นอนค่ะก็คือคนรอบข้างช่วยเสริมช่วยให้กำลังใจใช่ค่ะแล้วก็ตัวน็อตฟังเฟืองทุกอย่างที่ทำงานร่วมกับเราอะค่ะทุกคนเขาก็มีส่วนช่วยผลักดันเราทั้งนั้นเพราะว่าถ้าเกิดเราทำงานเป็นนักวิจัยอยู่ที่นี่คนเดียว
โดยที่ขาดการสนับสนุนจากฝ่ายต่างๆ PR พัสดุต่อให้เขาจะเป็นน็อตตัวเล็กขนาดไหนอะค่ะแต่ว่าถ้าไม่มีเขาหรือถ้าเขาทำงานไม่เต็มที่มันก็ไม่มีวันนี้อะค่ะก็คือสิ่งทุกสิ่งทุกอย่างรอบๆกายสามารถช่วยผลักดันเราได้แล้วก็เราก็มีความพยายามมีความมุมานะด้วยแล้วเราก็ต้อง appreciate ค่ะก็คือต้องซาบซึ้งในสิ่งที่เขาทำให้เราด้วยเพราะว่าอย่างน้อยเขาก็คือเขาก็ต้องการกำลังใจเหมือนกันเวลาเขาทำอะไรบางอย่างบางทีเขาทำอยู่ back up อะค่ะเบื้องหลังแล้วเราไม่ได้รู้สึกซาบซึ้งในสิ่งที่เขาทำเลยบางทีเขาก็เหนื่อยต้องช่วยกันสนับสนุน back up กันเราก็เห็นใจเขาเขาก็เห็นใจเราก็คือส่งเสริมซึ่งกันและกันมันถึงจะ success อะค่ะมีใครที่เป็นโรโมเดลหรือว่าเป็นไอดอลในด้านการใช้ชีวิตหรือด้านการทำงานอะไรของดร.หนูบ้างไหมคะมันก็จะเป็นลักษณะเหมือนกับแบบเป็นจอนะคะมันขึ้นอยู่กับเราจะอยากได้โรโมเดลในด้านไหนเช่นอย่างสมมติว่าโรโมเดลในด้านการแต่งตัวโรโมเดลในด้านทรงผมอะไรเงี้ยมันก็แล้วแต่ค่ะในมุมหลายๆอย่างในด้านการทำงานเช่นบางทีเราต้องสวมหมวกของการที่ว่าจะเอาผลงานไปขายในเชิงพาณิชย์ได้ยังไงเราก็ต้องนึกถึงว่าเอ๊ะแล้วโมเดลของคนที่เขาทำด้านนี้สำเร็จอะก็คือไปศึกษาดูว่าเขาทำยังไงแต่แน่นอนว่าเราไม่ได้เจริญรอยตามเขาทั้งหมดเพราะว่าแน่นอนว่าสถานการณ์ในสิ่งที่เขาทำกับสิ่งที่เราเป็นเนี่ยค่ะมันไม่ได้เหมือนกันทุกๆอย่างทุกๆพารามิเตอร์เพราะฉะนั้นก็การศึกษาสอนให้คนคิดนะคะเพราะฉะนั้นการที่เราจะเอาใครมาเป็นโรโมเดลเนี่ยเราดึงจากเขามาแล้วเราก็ต้องมาโมดิฟายอีกทีนึงอะค่ะแล้วก็เอามาแมทช์กับตัวเราอีกทีนึงน่าจะเป็นอย่างนั้นมากกว่าก็เป็นจอนจริงๆหนูก็เรียนรู้จากหลายๆคนที่เราทำงานด้วยนะคะเพราะแต่ละคนก็จะมีมุมมองแบบนี้พอเราเจอเขาต่อให้เป็นอะไรบางอย่างที่ถึงแม้ว่าเราไม่ชอบก็ตามเนี่ยแต่ว่าเราก็มันก็เป็นประโยชน์ในทุกๆอย่างค่ะสมมติเราบอกว่าเฮ้ยแบบนี้เราไม่น่าจะโอเคแต่แทนที่เราจะคิดว่าแบบนี้ไม่โอเคเราไม่ชอบเราก็แค่บอกว่าเอ้ยแบบนี้ไม่โอเคแต่ไม่เป็นไรเพราะว่าคนเรามันก็มีมุมมองหลายๆอย่างและที่สำคัญก็คือถ้าเราไม่ชอบแบบนี้เราก็พยายามบอกตัวเองว่าอย่าทำแบบนั้นมันก็ในทุกๆอย่างอะค่ะถ้าเราเก็บเกี่ยวเราทุกคนเป็นโรโมเดลให้เราได้หมดเลยใช่เพราะว่าเราก็คือมองดึงจุดดีๆของเขาเอามาปรับใช้กับชีวิตของเราเองใช่แล้วขนาดเดียวกันเราก็จะรู้สึกซาบซึ้งด้วยแล้วเราก็จะไม่โกรธอะไรในสิ่งที่เขาทำให้กับเราเจ็บช้ำน้ำใจหรืออะไรอย่างนี้เพราะบางทีเขาก็ไม่ได้เจตนาค่ะมีคติประจำใจอะไรบ้างไหมคะหรือว่ามีหลักในการใช้ชีวิตการทำงานในทุกๆวันนี้ยังไงบ้างคติประจำใจจริงๆมีหลายอันอีกเหมือนกันมันก็จะเหมือนกับคำถามมันจะย้อนกลับไปเหมือนคำถามเมื่อกี้ว่ามีโรโมเดลหรือเปล่านะคะคติประจำใจจริงๆแล้วมันก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ที่เราเจออยู่เช่นบางทีเราก็หมกมุ่นซะเหลือเกินคิดนั่นคิดนี่เยอะแยะมากมายก็จะไปเอาจริงๆมันมีคติประจำใจที่หนูเคยดูก็คือเรื่องกังฟูแพนด้าเขาจะมีคือจริงๆการ์ตูนสอนเด็กของฝรั่งเนี่ยเขาจะทำไว้ค่อนข้างสวยหรูนะคะเราไปอ่านดูแล้วอยู่ที่ว่าเราจะเทคมันมาหรือเปล่ามันมีอันนึงที่เขาบอกว่า อดีตที่ภาษาอังกฤษคือ past นะคะอดีตคือ history ก็คือเป็นเหมือนกับประวัติศาสตร์ที่ผ่านไปแล้วก็ปล่อยมันไปเพราะมันคือประวัติศาสตร์นะคะแล้วก็อนาคตหรือ futureis mystery ก็คือเป็นสิ่งที่เรายังมองไม่เห็นนะคะแล้วเขาก็บอกว่าปัจจุบันคือ gift ก็คือเป็นของขวัญนั่นคือสาเหตุที่ทำไมฝรั่งหรือภาษาอังกฤษเนี่ยเขาถึงตั้งคำว่าปัจจุบันว่า present ที่แปลว่าของขวัญ นะคะซึ่งก็ตรงกับพระพุทธศาสนาที่สอนว่าทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ที่ปัจจุบันถ้าเราอยู่ที่ปัจจุบันแล้วเนี่ยจบเลยค่ะไม่มีอะไรที่เราจะต้องย้อนกลับไปไม่มีอะไรที่เราต้องเสียใจเพราะว่าเราโฟกัสอยู่ตรงนี้แล้วที่สำคัญก็คือมันทำให้จิตใจเราสบายหนูเข้าใจว่าจริงๆแล้วในทางด้านการแพทย์หรือวิทยาศาสตร์นะคะหนูเข้าใจว่าเขาเคยมีการทำการศึกษาวัดคลื่นสมองคือจริงๆถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เวลาเรานั่งสมาธิคือถ้าจะมองให้เห็นภาพเราก็คือการนั่งสมาธิแต่จริงๆเราไม่จำเป็นต้องนั่งสมาธิก็ได้นะคะเพื่อทำให้จิตใจสงบคือจริงๆแค่เรานั่งสมาธิเนี่ยแล้วเขาเช็คคลื่นสมองเนี่ยค่ะมันจะนิ่งมากแล้วพอเวลาเรานิ่งมากเนี่ยต่อให้เราคือพูดง่ายว่าสมมติว่าเรามีปัญหาอะไรในชีวิตนะคะแล้วเราพยายามจะคิดว่าฉันจะแก้มันยังไงดีมันทำให้ขึ้นสมองเราเบี่ยงเพราะว่าเราครุ่นคิดนั่นคิดนี่แทนที่เราจะคิดนะคะวางทุกอย่างเอาไว้ค่ะแล้วก็ไม่ต้องคิดมันแล้วก็นิ่งๆแต่ไม่ใช่ไปคิดเรื่องอื่นนะคะแบบนิ่งๆไปแล้วพอขึ้นสมองมันนิ่งปุ๊บเนี่ยมันจะจุดที่มันควรจะเป็นคีย์ resolution เนี่ยมันจะเด้งขึ้นมาเองคืออันนี้จริงๆมันก็เหมือนกับเป็นไสยศาสตร์นะแต่ว่าจริงๆเราก็เป็นนักวิทยาศาสตร์เราก็ลองมากับตัวก็คือมันเวิร์กจริงๆอันนั้นคือคติประจำใจที่หนูใช้มันอยู่ตลอดเวลาเพราะแน่นอนว่าเราเป็นมนุษย์เราก็เจอนั่นเจอนี่บางทีซักผ้าอยู่อย่างเงี้ยค่ะใจเนี่ยไม่ได้อยู่กับผ้าที่ซัก
ก็คิดเรื่องอื่นคิดคนนั้นทำวันนี้เมื่ออดีตที่ผ่านมาในอนาคตอู้คิดเยอะแยะไปหมดนะคะมันก็เลยซักผ้าไม่สะอาดแล้วก็มานั่งคิดว่าผ้าทำไมถึงเหม็นเพราะเราไม่ได้โฟกัสในจุดนั้นที่เรากำลังทำเพราะฉะนั้นหนูมองว่าทัศนคติที่เป็นจุดสำคัญในการดำรงชีวิตน่าจะเป็นอันนี้แต่จริงมันก็จะมาเรื่อยๆอ่ะคติในการดำเนินชีวิตมันก็ขึ้นอยู่กับว่าเราเจออะไรอยู่เราทำอะไรอยู่มากกว่าก็พยายามมีทัศนคติที่ดีตลอดใช่ใช่ใช่แล้วก็อีกอันนึงที่มีอีกอันนึงก็คือจริงๆมีคนเคยพูดไว้แต่หนูจำไม่ได้ว่าเป็นใครนะคะก็จะไม่มีเรฟเฟรนซ์ก็คือเขาบอกว่าจริงๆคนเราเนี่ยเราไม่ได้เป็นอย่างคือเราบางคนเราอาจจะยึดติดว่าเอ๊ะมีคนเคยบอกว่าฉันเนี่ยเป็นคนแบบนี้เป็นเนเจอร์แบบนี้เหมือนกับว่าเป็นคนขี้ช้าเหรอหรือเป็นคนแบบไหนแต่จริงๆเคยมีคนเขาพูดบอกว่าจริงๆแล้วอ่ะเราไม่ได้เป็นอย่างที่ใครๆเขาบอกเขากลับใช้คำว่า you are what you do it every day ก็เหมือนกับว่าอยู่อยากเป็นแบบไหนล่ะอยากเป็นคนขยันใช่ไหมวันนี้เริ่มเลยอย่าบอกพรุ่งนี้นะคะวันนี้เริ่มเลยขยันวันนี้แล้วพรุ่งนี้ทำอีกมะรืนทำอีกต่อไปทำอีกเป็นอาทิตย์เป็นเดือนเป็นปีสุดท้ายแล้วอยู่จะกลายเป็นคนขยันอ๋อคือถ้าเราอยากเป็นคนแบบไหนเราทำมันให้เราทำในสิ่งนั้นทุกๆวันเลยค่ะอยากเป็นคนแบบไหนอยากเป็นคนใจกว้างก็พยายามมันฝืนแน่นอนแหละค่ะบางทีเราก็แบบแหมใหม่ๆอาจจะขัดอันนี้ของฉันอันนี้ตัวฉันอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ตัวกูของกูอะไรอย่างเงี้ยก็ลองทำวันนี้แต่ต้อง keep doing it every day นะคะคือทำมันทุกวันอยากทำอะไรอยากเป็นคนยิ้มง่ายยิ้มแล้วก็ยิ้มแล้วสุดท้ายเราก็จะไม่รู้ตัวในท้ายสุดเราก็จะเปลี่ยนไปเป็นอย่างนั้นเองจะเป็นคนที่เราอยากใช่ใช่ค่ะนั่นคือศักยภาพของมนุษย์ที่มันซ่อนอยู่ค่ะก็เป็นแนวคิดที่ดีมากๆนะคะเรามีทัศนคติที่ดีแต่ถ้าเราเจออุปสรรคอะไรในชีวิตประจำวันแล้วดร.หนูแก้ปัญหามันยังไงคะเวลาเราเจออุปสรรคก็มองให้รอบด้านนะคะมองให้รอบด้านอุปสรรคในชีวิตประจำวันก็จะมาทั้งจากเราหรือจากเขา มันก็จะมีอะไรหลายอย่างใช่ไหมคะมันก็จะมาจากเราหรือจากเขาเพราะส่วนใหญ่เพราะส่วนใหญ่สิ่งที่คลิกเนี่ยมันก็อาจจะเป็นภัยธรรมชาติเนี่ยจะเป็นอะไรแน่นอนอุปสรรคเราเจออยู่ตลอดเวลาก็มองในหลายๆมุมอะค่ะมองทั้งหย่อนด้วยทั้งตึงด้วยมองหลายๆด้านแล้วก็บางทีเราไม่ต้องก้าวเข้าไปแก้ปัญหาเองอะค่ะสุดท้ายแล้วปัญหามันก็จะคือบางทีเราจะคิดว่าถ้าไม่มีชั้นปัญหามันต้องไม่ถูกแก้ไขแน่ๆแต่บางทีค่ะลองกระเถิบออกมาห่างๆแล้วเราจะเห็นภาพในมุมมองกว้างขึ้นเหมือนกับว่าเราหลงทางอยู่อย่างเงี้ยถามว่าเราทำยังไงเราถึงจะหาทางออกเจอวิธีการก็ง่ายๆอาจจะหาไม่เจอวิธีการก็ง่ายก็เปิด GPS คือให้เห็นภาพรวมของแผนที่ใช่มั้ยคะถ้าเราหลงทางปุ๊บแน่นอนก็ต้องถามว่าตอนนี้ฉันอยู่ที่ไหนแล้วมองให้เห็นภาพรวมว่าจิ๊กซอทั้งหมดเนี่ยมีตรงไหนบ้างประตูทางออกมี1 2 3 4แล้วเลือกทางออกที่ใกล้ที่สุดก็คือเพราะฉะนั้นวิธีการก็คือสเต็ปแบ็คอะค่ะก็คือถอยหลังออกมาแล้วให้มองตัวเองเหมือนเป็นจานเรดาร์ที่อยู่ข้างบนนะคะภาพมันจะเห็นชัดขึ้นแล้วเราก็จะแก้ปัญหาได้ดีขึ้นแล้วเราจะไม่หลงนะคะน่าจะเป็นอย่างนั้นเหมือนเปิด GPS ในชีวิตเปิดเลยค่ะเปิดเลยค่ะก็คือเราก็จะได้มองเห็นแนวทางหรืออะไรอื่นๆที่บางทีถ้าเราคุ้นคิดอยู่กับมันอยู่อย่างเดียวอาจจะมองไม่ออกถอยออกมานิดนึงใช่ถอยออกมานิดนึงแล้วก็ลองมองให้มันกว้างขึ้นเราก็จะเห็นอะไรมองสมมติว่าเราเป็นคนอื่นนะคะมองเราเป็นอย่างอื่นแล้วเราก็มองลงมาจะเป็นยังไงบางทีมันอาจจะกลายเป็นเรื่องขำๆไปเลยก็ได้โจ๊กบางทีเหมือนเรื่องซีรีส์อาจจะทำไมเราคิดไม่ถึงตลกแบบนี้อะไรทำไมเราคิดไม่ถึงใช่ค่ะจุดมุ่งหมายที่สูงที่สุดในชีวิตของดร.หนูคืออะไรอะคะจุดมุ่งหมายที่สูงที่สุดในชีวิตคืออะไรตอบยากจังเลยค่ะ เพราะว่าจริงๆแล้วมันก็เหมือนกับเราก็ทำไปเรื่อยๆเพราะเราไม่รู้ว่าสุดท้ายแล้วจะเป็นยังไงนะคะแต่ว่าก็น่าจะอยู่ที่สิ่งเราอยากจะคือจริงๆหนูเข้าใจว่าอาจจะเป็นเพราะเราหมกมุ่นกับวิทยาศาสตร์มากเราอาจจะอยากเอาวิทยาศาสตร์ไปทำให้มันอาจจะเป็นวิทยาศาสตร์ง่ายๆหรืออะไรที่เรารู้อยู่แล้วอย่างเงี้ยค่ะไปแก้ไขปัญหาซึ่งเรายังใช้มันอย่างไม่เต็มที่นะคะถ้าเราใช้มันอย่างเต็มที่ก็มองว่าในสักวันนึงถ้าเรามีกำลังเงินมากพอมีเวลามากพอแล้วทุกอย่างนิ่งหมดแล้วเราก็อยากจะเอาเวลาตรงจุดเนี้ยไปเอาวิทยาศาสตร์เนี่ยไปช่วยแก้ปัญหาในหลายๆอย่างที่มันอาจจะไม่ต้องเป็นปัญหายากๆโลกแตกอะไรเงี้ยเป็นอะไรก็ได้เล็กๆน้อยๆแต่ทำให้จิ๊กซอทุกอย่างมันสามารถวางแล้วสนิทมากขึ้นน่าจะเป็นอย่างนั้นมากกว่าค่ะค่ะก็คืออยากเอาใช้สิ่งที่เรารู้นี่แหละสิ่งที่เรารู้มาทำให้มันเป็นประโยชน์มากที่สุดใช่ค่ะนะคะค่ะก็สุดท้ายก็อยากให้ฝากข้อคิดค่ะในการดำเนินชีวิตสำหรับคนรุ่นใหม่ๆค่ะที่ต้องการจะประสบความสำเร็จอย่างดร.หนูเนี่ยค่ะมีฝากอะไรกับคนรุ่นใหม่จริงๆหนูก็ไม่ได้เป็นคนเก่งมากไม่ได้เป็นคนดีมากไม่ได้เป็นเพอร์เฟกต์อะไรขนาดนั้นนะคะคือจริงๆทุกคนก็มีฮิตเลอร์กับมีแม่พระอยู่ในตัวแค่ดึงออกมาใช้หนูว่าจริงๆทุกคนก็มีเหมือนกันหมด
หนูก็อยากให้ทุกคนดึงด้านที่เป็นด้านบวกออกมาใช้กันเยอะๆค่ะเพราะว่ายังต้องการกันอีกเยอะเป็นสาขาขาดแคลนค่ะค่ะสำหรับวันนี้ค่ะรายการ Special Interview ต้องขอขอบคุณดร.พิกุลทองขอเพิ่มทรัพย์ที่มาให้ข้อคิดดีๆแล้วก็เป็นจุดเริ่มต้นของแรงบันดาลใจรายการ Special Interview ในวันนี้นะคะต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในครั้งหน้าทางช่อง Nasda Channel สวัสดีค่ะอดีตที่ภาษาอังกฤษคือ past นะคะอดีตคือ history ก็คือเป็นเหมือนกับประวัติศาสตร์ที่ผ่านไปแล้วก็ปล่อยมันไปเพราะมันคือประวัติศาสตร์นะคะแล้วก็อนาคตหรือ future is mystery ก็คือเป็นสิ่งที่เรายังมองไม่เห็นนะคะปัจจุบันคือ gift ก็คือเป็นของขวัญนั่นคือสาเหตุที่ทำไมฝรั่งหรือภาษาอังกฤษเนี่ยเขาถึงตั้งคำว่าปัจจุบันว่า present ที่แปลว่าของขวัญ นะคะซึ่งก็ตรงกับพระพุทธศาสนาที่สอนว่าทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ที่ปัจจุบันถ้าเราอยู่ที่ปัจจุบันแล้วเนี่ยจบเลยค่ะไม่มีอะไรที่เราจะต้องย้อนกลับไปแต่จริงๆเคยมีคนเขาพูดบอกว่าจริงๆแล้วอะเราไม่ได้เป็นอย่างที่ใครๆเขาบอกเขากลับใช้คำว่า you are what you do it every day ก็เหมือนกับว่าอยู่อยากเป็นแบบไหนล่ะอยากเป็นคนขยันใช่ไหมวันนี้เริ่มเลยอย่าบอกพรุ่งนี้นะคะวันนี้เริ่มเลยขยันวันนี้แล้วพรุ่งนี้ทำอีกมาลืนทำอีกต่อไปทำอีกเป็นอาทิตย์เป็นเดือนเป็นปีสุดท้ายแล้วอยู่จะกลายเป็นคนขยัน